ขายสินค้าออนไลน์ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะแต่ถ้าพูดถึงช่องทางที่มีความมั่นคงมากที่สุดดูเป็นมืออาชีพมากที่สุดก็คงจะเป็นการทำเว็บไซต์ขายสินค้าจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะคะเจ้าของธุรกิจจำนวนมากได้หันมาใช้บริการบริษัทที่รับทำเว็บไซต์กันมากขึ้นเพื่อให้เว็บของร้านดูเป็นมืออาชีพและเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้ครบครันที่สุดค่ะเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ก็คือเว็บไซต์ที่รวมเอาระบบขายสินค้าเข้ามาไว้ในเว็บที่มีเนื้อหาตามปกติมีภาพสินค้ามีระบบการสั่งซื้อมีการแจ้งชำระเงินระบบตะกร้าสินค้าไปจนถึงระบบอื่นๆที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ซึ่งเทรนด์การออกแบบหรือรับทำเว็บไซต์ประเภทนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาให้เท่าทันกับเทคโนโลยีรวมไปถึงการให้เข้าใช้งานที่ง่ายและเป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพราะเป็นการเปิดร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ไหนไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการเลือกซื้อสินค้าด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เลือกที่จะทำความรู้จักหรือว่าศึกษาและเลือกที่จะใช้บริการรับทำเว็บไซต์ขายสินค้าโดยเฉพาะเพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ของตัวเองให้เป็นมืออาชีพมากที่สุดค่ะแต่ในเมื่อมีเว็บไซต์ขายสินค้าหลายร้อยหลายพันเว็บบนโลกออนไลน์แล้วจะทำอย่างไรให้เว็บของเราจึงจะขายสินค้าได้ในบทเรียนนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาดูเทคนิคแบบมืออาชีพให้สามารถสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าให้ขายดีที่สุดด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกหน้าเว็บร้านค้าออนไลน์ต้องโหลดเร็วการทำเว็บไซต์ขายสินค้าหรือเว็บอีคอมเมิร์ซนั้นเราต้องลงข้อมูลสินค้าต่างๆบนหน้าเว็บเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องคิดอยู่เสมอว่าฟังก์ชันอื่นๆนอกจากข้อมูลร้านและสินค้าบนเว็บแล้วต้องเลือกใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเว็บไซต์ของเราก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่และโหลดช้าขึ้นซึ่งจะทำให้ลูกค้าเบื่อแล้วก็อาจจะออกจากหน้าเว็บของเราไปเลยค่ะ 2. หน้าเว็บไซต์ต้องสะอาดตาไม่รกไม่เยอะเกินความจำเป็นความเรียบง่ายสะอาดตาและความสวยเรียบแต่เด่นสะดุดตายังคงเป็นเทรนด์หลักของการทำเว็บอยู่เสมอยิ่งเรียบง่ายเท่าไหร่ก็ยิ่งเน้นข้อความหรือภาพที่ต้องการให้โดดเด่นขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายตาสบายใจเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกด้วยค่ะ 3. เว็บไซต์ต้องรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนทุกวันนี้เครื่องมือสื่อสารกลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการท่องโลกออนไลน์เพราะเราสามารถเข้าชมเว็บไซต์และความบันเทิงต่างๆได้ทั้งบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่ต้องใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่น้อยดังนั้นในการทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์จะต้องดูด้วยว่าหน้าเว็บที่ออกแบบมานั้นสามารถรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ได้หรือไม่ 4. ข้อมูลสินค้าต้องละเอียดและชัดเจนในเมื่อเราทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ข้อมูลสินค้าแต่ละชิ้นจะต้องมีความละเอียดและชัดเจนเข้าไว้เพื่อให้ลูกค้าได้อ่านและตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อยิ่งมีข้อมูลละเอียดร้านค้าของเราก็ยิ่งมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญการใส่รายละเอียดสินค้ายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ได้อีกด้วยค่ะ 5. มีตัวช่วยค้นหาสินค้านอกจากข้อมูลสินค้าที่ละเอียดชัดเจนแล้วช่องค้นหาก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการจากหน้าร้านของเราได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้นและนี่เองที่ทำให้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์มีข้อได้เปรียบกว่าการขายผ่านหน้าร้านจริงๆโดยเฉพาะร้านที่มีสินค้าหลายประเภทหรือมีสินค้าจำนวนมากๆควรวางช่องค้นหาให้ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ค้นหาสินค้าต่างๆได้สะดวกและช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ 6. มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
การมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญที่เว็บไซต์ขายสินค้าต้องมียิ่งเรามีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกมากเท่าไหร่โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านของเราก็มีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ 7. ช่องทางสำหรับการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าการทำเว็บไซต์ขายสินค้าเป็นช่องทางการขายสินค้าที่มั่นคงและเป็นมืออาชีพที่สุดแล้วแต่ก็อย่าละเลยเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลฟังก์ชันคุยสดผ่านหน้าเว็บช่องทางการติดต่อเจ้าของเว็บมีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆหรือการสั่งซื้อสินค้าหากเรามีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนให้กับกลุ่มลูกค้าย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจที่จะพูดคุยหรือสั่งสินค้ากับเรามากขึ้นค่ะ 8. ให้ความสำคัญกับการโปรโมทเมื่อมีหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์แล้วแต่ไม่ทำการโปรโมทร้านค้าของเราก็คงไม่มีใครรู้จักหรือบังเอิญมาหาเจอได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการทำการตลาดการโปรโมทและการทำ SEO หรือการทำให้เว็บไซต์ของเราติดอยู่ในอันดับต้นๆด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะเมื่อเราได้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเราแล้วอย่าลืมไปจดทะเบียนโดเมนเนมและจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์ของเราด้วยค่ะ